สวัสดีครับผมครูวีรพันธ์ครับตอนนี้ครับเราอยู่กับนักเรียนครับที่วันจันทร์ที่11ตุลาคม2564ครับจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับป้องกันโควิด19ซึ่งสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนะครับโควิดฝั่งด้านเรานะครับยังจะต้องมีมาตรการในการเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งคือมีการใช้หน้ากากอนามัยแต่ต่างชาติครับเช่นตะวันตกสหรัฐอเมริกาอังกฤษตอนนี้เขามีการลดแมสแล้วแล้วก็มีวัคซีนนะครับในการฉีดแล้วก็มีภูมิคุ้มกันหมู่แต่การใช้วัคซีนของเราเนี่ยครับได้ครับรองจากอนามัยโลกนะครับเป็นวัคซีนที่เรียกว่าไฟเซอร์จะมาฉีดวันที่11ในสถานที่ในโดมของเทศบาลนครชุมพรนะครับจะมีคณะผู้บริหารแล้วก็สถานศึกษาและถึงสำนักงานเทศบาลนะครับจะมาให้กำลังใจกับนักเรียนนะครับในการฉีดครั้งนี้ก็เรามาฟังความรู้สึกนะครับแล้วก็ที่นักเรียนติดต่อวัคซีนไฟเซอร์และหลังฉีดจะมีความรู้สึกในตัวนักเรียนก็ได้นะครับความรู้สึกกับกิจกรรมครับขอบคุณครับจากที่หนูไปศึกษาข้อมูลมานะคะวัคซีนไฟเซอร์นะคะเป็นวัคซีนชนิด mRNA ค่ะเมื่อฉีดเข้าในร่างกายของเราแล้วนะคะเซลล์ของเราเนี่ยจะช่วยสร้างโปรตีนหนามแหลมค่ะเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ค่ะวัคซีนไฟเซอร์นะคะสามารถป้องกันความรุนแรงได้ถึง 100% เลยนะคะและสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ 98-100% ค่ะและสร้างการติดเชื้อถึง 96.5% ค่ะวัคซีนนะคะเราต้องฉีดทั้งหมด2โดสค่ะเมื่อเราฉีดเข็มแรกไปแล้วนะคะเราต้องรอระยะเวลาถึง21วันถึงจะฉีดเข็มที่2นะคะวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเหมาะกับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปีค่ะผลข้างเคียงนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่เขาจะกังวลเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะซึ่งมักจะเกิดในเด็กผู้ชายนะคะที่มีอายุ 12-18 ปีค่ะแต่ว่าก็จะเป็นอัตราการเกิดที่น้อยค่ะและสามารถหายเองได้หรือรักษาจนหายได้ค่ะครูครับครูครับพอเพลินเลยก็ขอบคุณนะครับสำหรับความคิดเห็นของนักเรียนคนแรกนะครับแต่สิ่งข้อติงนิดนึงคือไฟเซอร์กับซิโนแวคนักเรียนคิดว่าส่วนตัวนะอย่างไหนที่จะมีวัคซีนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรบ้างลองขอความคิดเห็นนั้นนี่โดยส่วนตัวนะคะหนูจะชอบวัคซีนไฟเซอร์ค่ะเพราะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีเลยค่ะก็ครับความคิดเห็นของครับก็เดี๋ยวเราจะเป็นไว้คอมเมนต์นะฮะใต้คอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าทาง LINE นะครับทนต่อไปครับเราฟังนักเรียนผู้ชายบ้างนะครับเกี่ยวกับที่เอกสารที่นักเรียนถืออยู่นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบตอบถามเกี่ยวกับผู้ปกครองเราลองมาดูนะครับว่าผู้ปกครองเขามีความรู้สึกยังไงนะครับที่เรียนหรือว่าลูกหลานของท่านนะครับจะรับวัคซีนไฟเซอร์นะครับเดี๋ยวลองฟังเขาดูนะครับครับเกี่ยวกับเอกสารที่ทางโรงเรียนได้มอบมาให้นักเรียนนะครับเอกสารตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดของวัคซีนนะครับว่าเรานั้นจะได้ฉีดวัคซีนอะไรบ้างส่วนในวันนี้ในวันที่11นะครับนักเรียนของเราเนี่ยเราจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับโดยข้อมูลในเอกสารนะครับจะมีการบอกเกี่ยวกับเรื่องราวก่อนฉีดและหลังฉีดนะครับว่าเราควรทำอย่างไรบ้างในเอกสารฉบับพวกนี้นะครับจะมีเอกสารการยินยอมจากตัวนักเรียนและผู้ปกครองครับว่าเรานั้นยินยอมหรือไม่อย่างไรสาเหตุที่การให้มีการยินยอมนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเกิดอาการผลข้างเคียงจากวัคซีนนะครับทางโรงเรียนนั้นจะได้ช่วยกันรับผิดชอบครับจะได้ช่วยกันดูแลอย่างท่วงทันนะครับสำหรับตัวนักเรียนครับครูสอบถามนิดนึงคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วได้ถามพ่อแม่ได้ตรงไหมว่าโรงเรียนจะมีการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนที่11ได้บอกคุณพ่อแม่ไหมบอกครับแล้วท่านจะมาไหมครับวันที่11มาครับเพราะว่าการที่เราให้ผู้ปกครองมาด้วยนะครับแต่สามารถถ้าเกิดเวลาเกิดผมข้างเคียงกับผมเนี่ยผู้ปกครองนั้นจะได้แบบช่วยในการส่งโรงพยาบาลได้จะมีผู้ดูแลเราได้ครับด้วยทางครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวความคิดนึงครับของโรงเรียนนะครับคนต่อไปครับเรามาฟังความรู้สึกครับนักเรียนจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์นะครับวันที่11ตุลาก็คือภายในอีก 3-4 วันข้างหน้านะครับลองฟังความคิดเห็นผู้เรียนนะครับ
็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นกังวลค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่าร่างกายของเราจะมีอาการแพ้วัคซีนไหมหรือว่าอะไรถึงเราจะศึกษาวัคซีนชนิดไฟเซอร์มามากพอแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกเป็นกังวลค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็เชื่อมั่นในวัคซีนที่โรงเรียนจะสรรหามาให้ค่ะวันที่ฉีดวัคซีนในวันที่11เนี่ยหนูต้องเตรียมบัตรประชาชนมาพร้อมกับเอกสารรับรองที่โรงเรียนแจกให้ถ้าหลังจากวันนั้นปุ๊บพอเราได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปปุ๊บอาการถ้าเผื่อเช่นนะครับตัวเราเป็นไข้เงี้ยนักเรียนจะเป็นไงขอคอมเมนต์นิดนึงไปบอกผู้ปกครองค่ะแล้วก็ให้ผู้ปกครองพาไปโรงพยาบาลค่ะหรือว่านอนพักผ่อนดูอาการก่อนค่ะก็นี่เป็นการรับที่ดีครับอ่ะคนสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วรู้สึกขอบคุณทางโรงเรียนนะคะที่จัดสถานที่ในการฉีดวัคซีนและขอบคุณหมอและพยาบาลที่มาดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนและอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์กันนะคะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวก็คงมีใครสอบถามหรือจะให้แนวทางความรู้กับผู้ชมที่ติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์ไหมครับไม่มีนะครับครับโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เราเจอกันครับที่11อาจจะมีการถ่ายทอดสดหรือว่ามีการบันทึกเทปก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ